สัทธาวาจาสิทธิ์หลวงปู่บุญทรงวัดสันติวนารามมีประสบการณ์จริงมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ารถตกเหวแต่ปลอดภัยเพราะแขนพระหลวงปู่บุญทรงอีกหนึ่งเรื่องร่ำลือกันว่ารถตกเหวที่ภาคใต้แต่ปลอดภัยอีกหนึ่งเรื่องราวร่ำลือกันว่ารถตกเหวที่ภาคใต้แต่ปลอดภัยผู้ประสบเหตุการณ์นี้คือท่านอาจารย์การุณที่จังหวัดกาญจนบุรีท่านเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าคณะท่านอาจารย์การุณเดินทางไปที่ภาคใต้ได้ประสบอุบัติเหตุเกิดรถตกเหวที่จังหวัดระนองแต่เป็นที่น่าแปลกใจคืออาจารย์การุณรอดปลอดภัยดีกับพระพี่ชายท่านอย่างหวุดหวิดซึ่งตอนนั้นท่านพกเหรียญหลวงปู่บุญทรงและมีผู้ร่วมเดินทางในคณะนั้นทราบว่ามีผู้เสียชีวิตอีกด้วยท่านอาจารย์การุณจึงเชื่อมั่นในบารมีหลวงปู่บุญทรงยิ่งเมื่อทางวัดมีอะไรท่านจะมาช่วยไม่เคยขาดท่านอาจารย์การุณเคยเล่าให้ฟังดังนี้จึงนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะท่านเชื่อและศรัทธาในหลวงปู่บุญทรงเป็นอย่างมากน้ำมนต์ล้างตีนไล่เสนียดจันไรพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอนให้ตัดเวรตัดกรรมเสริมดวงประกอบพิธีไสยเวทเดรัจฉานวิชาแบบนี้มีผู้หนึ่งยังหาที่พึ่งหลักใจตัวเองไม่ได้ไปสำนักร่างทรงสำนักคราวาสเรืองวิชาบ้างยึดเอาเป็นสรณะที่พึ่งบูชามานานไปบูชาเทพเจ้าต่างๆจึงเข้าไปกราบเรียนองค์หลวงปู่ทรงว่าตนควรจะบูชาอะไรดีบูชาอะไรจึงจะดีหลวงปู่ท่านเมตตาตอบกลับเพียงว่าบูชาพระพุทธเจ้าบูชาผู้หมดกิเลสคนยังไม่หมดกิเลสจะไปบูชามันทำไมธรรมะหลวงปู่บุญทรงเป็นธรรมะที่ค่อนข้างตรงทิ่มแทงกิเลสแบบไม่ปราณีใครหรืออ่อนข้อให้กิเลสใครสมัยก่อนท่านเคยเทศแบบชนิดคนเกลียดท่านไปครึ่งเมืองจันทร์เพราะธรรมะของท่านเหมือนยาแรงเป็นยาแท้บางคนไม่ทันตั้งสติฟังเข้าไปโดนกิเลสตนอย่างแรงอาจเกิดการตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียวและต่อไปนี้จะเป็นประสบการณ์จริงจากเรื่องเล่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์องค์หลวงปู่ใช้ล้างตีนสมัยก่อนมีครูบาอาจารย์ทางเหนือที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในยุคนั้นแต่ว่าขอสงวนนามก็แล้วกันปัจจุบันได้ลาสิกขาไปแล้วครูบาท่านนี้เป็นมหาชนนิยมมากหน้าตาหล่อเหลาได้ถูกนิมนต์มาโปรดปรานญาติโยมเมืองจันทบุรีในสมัยนั้นในงานนั้นพระอาจารย์บุญส่งได้ถูกนิมนต์ให้มาร่วมงานท่านจึงรับนิมนต์โดยท่านอยากจะมาดูครูบาอาจารย์ที่ว่านั้นเอาธรรมะอะไรมาแสดงผู้คนมากมายจึงอยากสดับรับฟังเมื่อท่านได้พบครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านก็ทราบทันทีว่าคนมันติดอะไรกันมหาชนจึงเลื่อมใสนักครูบานั้นมีรูปร่างดีขาวสะอาดหน้าตาราวกับพระเอกละครหลงรูปหลงร่างหลงหน้าตาหลงเสียงกันซะส่วนใหญ่นั่นเองเมื่อถึงกำหนดเวลาได้เวลาที่ครูบารูปนั้นจะแสดงธรรมกลับไม่มีการแสดงธรรมะแต่ประการใดประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์ตัดกรรมก่อนพร้อมทั้งลงวิชาไสยเวทต่างเสริมดวงบ้างพรมน้ำมนต์บ้างญาติโยมแห่เข้าพิธีกันคับคลั่งแน่นหนาจนประรำพิธีแทบจะพังเวลาผ่านไปนานหลายชั่วโมงหมดเวลาตามกำหนดที่มีการแสดงธรรมที่แจ้งท่านไว้จนได้เวลาให้พรญาติโยมมีโฆษกได้ประกาศสรรพคุณน้ำมนต์ของครูบาท่านนี้ให้มาตักกันไปมีคุณวิเศษมากนานาประการญาติโยมในงานก็ฮือฮาแย่งกันมาตักจนหมดพระอาจารย์บุญส่งได้พิจารณาดูว่าพระองค์นี้อยู่ในผ้าเหลืองอีกไม่นานแน่นอนโด่งเด่นดังดิ่งดับ5คำนี้พระอาจารย์บุญส่งพิจารณาธรรมดูอยู่ตลอดงานครูบาท่านนี้อีกไม่นานดับแน่ๆเมื่อแย่งตักน้ำมนต์กันจนหมดโฆษกในงานจึงส่งไมค์ให้พระอาจารย์บุญส่งในสมัยนั้นสวดให้พรแก่ญาติโยมเมื่อหลวงปู่บุญส่งท่านรับไมค์มาจากท่านจึงประกาศต่อว่ามีใครต้องการน้ำมนต์อีกไหมให้รีบๆมาตักถ้าไม่มีแล้วอาตมาจะนำมาล้างตีนไล่เสนียดจันไรสักหน่อยพระพุทธเจ้าไม่เคยสั่งสอน
ให้ตัดเวรตัดกรรมเสริมดวงบารมีประกอบพิธีไสยเวทเดรัจฉานวิชาแบบนี้เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกนะนี่เสียเวลาอาตมามามากนึกว่าท่านมีธรรมะดีๆมาแสดงเอาโลกีวิชามาหากินหลอกญาติโยมแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกเท่านั้นแหละสายตาหันมาที่หลวงพ่อท่านทันทีคนครึ่งเมืองจันทร์พากันเกลียดพระอาจารย์บุญส่งแต่เวลาผ่านไปไม่นานมากนักได้เห็นความจริงในคำพูดของท่านครูบาท่านนั้นได้เกิดผ้าเหลืองร้อนสึกไปตามที่พระอาจารย์บุญส่งท่านทำนายจริงหลวงปู่บุญส่งท่านบอกว่าคนในสมัยนั้นไม่ค่อยนิมนต์เราไปเทศหรอกเพราะยาเราแรงไปสมัยก่อนที่ไหนๆที่ว่าลำบากเราก็ไปมาหมดแล้วไปไหนมาไหนก็หากิเลสมันไปด้วยข้าวชาวป่าชาวเขาแมวหมูเซอร์เราก็กินมาหมดแล้วแต่มาที่นี่ที่ตรงนี้วัดสันติวนารามอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีลำบากที่สุดเลวที่สุดผู้คนมีมัจฉาทิฐิมากที่สุดที่นี่คือสนามรบสำหรับเราต้องมาต่อสู้กับทุกอย่างคนมาลักยิงก็หลายครั้งแล้วก็จะสู้กับจิตใจตนเองที่ต้องอดทนและขันติอย่างที่สุดที่นี่คือสนามรบที่แท้จริงรบกับกิเลสทุกอย่างที่ทดสอบเราแต่เราก็เจริญที่สุดพอได้มาปฏิบัติอยู่ที่นี่พอได้วางกิเลสแล้วก็ไม่เคยที่จะหยิบมันขึ้นมาอีกเลยกว่าจะมาถึงทุกวันนี้มันไม่ง่ายหรอกนะบททดสอบมันมากมายถ้าขันติไม่มีหรืออดทนไม่ได้ก็พ่ายแพ้ให้กับกิเลสทันทีเรื่องเล่าสอนใจหลวงปู่บุญส่งยังไงก็รีบเร่งทำบุญทำทานเสริมบุญบารมีบ้างยังไงก็รีบทำบุญทำทานเสริมสร้างบารมีกันนะเรายังไม่เคยเห็นใครชีวิตย่ำแย่เพราะการทำบุญเลยแต่ต้องเป็นการทำบุญอย่างมีสติสัมปชัญญะนะยังไงก็รีบรวยเสียให้เข็ดตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆกันล่ะโกเดียนเศรษฐีผู้กลับใจเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของขหบดีผู้มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีโกเดียนเป็นขหบดีที่มีฐานะร่ำรวยมากคนหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีแต่โกเดียนไม่ชอบทำบุญชอบแต่เผากระดาษเงินกระดาษทองมัคคทายกสนิทและรู้จักกับโกเดียนมักจะชวนโกเดียนทำบุญบ่อยๆแต่โกเดียนก็ขอผัดผ่อนตลอดไว้ก่อนหลังจากนั้นไม่นานมัคคทายกและโกเดียนก็ถึงแก่อายุไขในเวลาไล่เลี่ยกันยมทูตได้รับคำสั่งให้มารับตัวโกเดียนเพราะโกเดียนถึงอายุไขแล้วยมทูตก็มารับตัวโกเดียนไปยังสถานที่แห่งหนึ่งระหว่างทางโกเดียนพบเห็นคนเดินทางไปเส้นทางเดียวกันกับโกเดียนเยอะแยะมากมายบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักระหว่างทางไปโกเดียนก็หิวน้ำมากเลยขอยมทูตขอน้ำกินหน่อยแต่ยมทูตก็ไม่สนใจนำโกเดียนเดินไปเรื่อยๆสักพักโกเดียนเหลือบสายตาไปเห็นมัคคทายกนั่งอยู่บนแคร่แถมมีอาหารเรียงรายล้อมรอบเต็มไปหมดล้วนแต่น่ากินทั้งนั้นโกเดียนจึงปรีเข้าไปทักทายมัคคทายกและขอกินน้ำหน่อยตัวมัคคทายกก็รู้ดีอาหารพวกนี้โกเดียนกินไม่ได้แต่ต้องไม่ได้เพราะเป็นของใครของมันแต่ก็ไม่กล้าบอกโกเดียนกลัวเสียน้ำใจก็เลยเชื้อเชิญให้โกเดียนกินแป๊บเดียวโกเดียนก็ร้องโวยวายบอกว่ามัคคทายกลือกินไปได้ยังไงอาหารร้อนไปหมดแต่อะไรก็ร้อนไปหมดมัคคทายกเลยบอกโกเดียนว่าของพวกนี้มันแบ่งกันกินไม่ได้ของของใครก็เป็นของของคนนั้นใครทำอะไรก็กินอย่างนั้นได้อย่างนั้นของโกเดียนอยู่มุมโน้นเขาก็เลยชี้ไปที่กระดาษกองหนึ่งโกเดียนก็เดินไปดูกระดาษเงินกระดาษทองซึ่งกินไม่ได้โกเดียนผิดหวังปนกระหายน้ำมากๆแต่ยมทูตก็ไม่สนใจจึงนำตัวโกเดียนเดินทางไปหาท่านยมราชพอท่านยมราชเห็นโกเดียนก็อุทานตวาดยมทูตทันทีว่าไม่ใช่โกเดียนคนนี้ในจังหวัดนี้มีคนชื่อโกเดียน2คนแต่ต่างอายุกันและก็มีเมียชื่อเดียวกันแต่ก็ต่างอายุกัน
ยมทูตจับมาผิดตัวให้รีบนำกลับไปด่วนก่อนที่ญาติโยมของโกเดียนจะเผาร่างเดี๋ยวจะเกิดปัญหาใหญ่ยมทูตก็เร่งรีบนำตัวโกเดียนกลับจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งโกเดียนกระหายน้ำมากๆพอดีเหลือไปเห็นน้ำก็เลยก้มลงไปกินยมทูตก็เลยถีบโกเดียนลงไปทันทีพอโกเดียนลืมตาขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองจะอยู่ในโลงศพมืดๆโกเดียนก็เลยดิ้นถีบโลงศพคนในงานที่มาร่วมงานศพโกเดียนต่างก็ตกใจตื่นวิ่งหนีกันหมดมีชายแก่ขี้เมาแค่คนเดียวพอได้ยินเสียงตะกุกตะกักก็เลยตะโกนใส่โลงว่าแม้โกเดียนนี้เฮี้ยนขนาดนี้เชียวหรือแต่เราไม่กลัวว่าแล้วก็ไปเอาแฉลงมางัดโลงศพพอเปิดฝาโลงก็เลยเห็นโกเดียนทำตาปริบๆก็เลยเอาตัวโกเดียนออกจากโลงศพทันทีต่างคนต่างรีบกรูเข้ามาสอบถามอาการโกเดียนกันใหญ่แต่โกเดียนไม่มีแรงได้แต่ขยับปากขอน้ำกินหน่อยขอน้ำกินหน่อยหลังจากทานน้ำเสร็จทุกคนต่างก็สอบถามว่าเป็นอะไรมายังไงกันแน่โกเดียนถึงได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายโกเดียนโบกมือบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังในทีเดียวเลยชาวบ้านต่างก็เอาอาหารเอาน้ำมาให้โกเดียนกินและต่างก็บีบนวดให้โกเดียนสักพักใหญ่ๆโกเดียนพอหายเหนื่อยและมีแรงพอเลยเล่าเรื่องต่างๆที่ประสบพบเจอมาทั้งเรื่องเจอคนที่รู้จักและไม่รู้จักเจอมรรคทายกที่มีของกินดีๆเต็มไปหมดพอเล่าจบโกเดียนก็เลยบอกว่าพอกันทีพอแล้วต่อไปจะรีบเร่งทำบุญทำทานอัวจะไม่เอาแต่เผากระดาษเงินกระดาษทองแล้วพวกลือก็รีบไปทำบุญทำทานเสริมบารมีให้กับตัวเองนะของแบบนี้เป็นเฉพาะของตนของใครของมันแบ่งกันไม่ได้อัวเชื่อและเข็ดแล้ว